ถึงวันที่8นั้นจะได้28,000ชมวันนี้พาผู้ชมมาที่วัดพระธาตุโพนนะครับที่อยู่ฝั่งลาวนะครับเท่าข้ามทางมุกดาหารออกมาประมาณ70 กิโลเลยนะครับนี่นะนี่ประเพณีเก่าแก่นะบอกเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผู้นำบ้านผู้นำต่างๆก็โดยมากเขาจะมาไหว้กันที่นี่ในของฝั่งลาวเป็นประเพณีที่เขาไหว้กันนะนี่นะของแท้เลยท่านผู้ชมก็จะเห็นไปพร้อมผมเนี่ยนะครับเป็นชื่อนะครับมีทั้งภาษาเพราะที่ประเทศลาวเนี่ยเป็นตกเป็นคือของฝรั่งเศสเมื่อ50 ปี 40 ปีก่อนนะครับคือนี่บรรยากาศนะฮะสาวๆเขาจะถ่ายรูปด้วยนี่ก็มีกล้วยฮะฉันต้องนุ่งไหมอ่ะเฮ้ยนุ่งดิจะเหมือนกันนุ่งมาจ้าบแล้วเนี่ยเขาก็จะทำใบสี
แล้วก็มีเครื่องเส้นต่างๆนะฮะยาวเลยกับผม